แบมแบมแยมเรื่องที่อากาเซ่อยากรู้ถึงการคัมแบ็กของก็อดเซเว่นนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยดังไกลระดับโลกอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อดเซเว่นโดยล่าสุดหนุ่มแบมแบมกลับมาไทยแล้วและได้ร่วมพูดคุยต่อประเด็นต่างๆในรายการโหนกระแสโดยมีบางช่วงบางตอนที่เผยเรื่องที่แฟนคลับชาวอากาเซ่หลายคนอยากรู้คือเรื่องการคัมแบ็กของก็อดเซเว่นแบมแบมเผยว่าจริงๆมันน่าจะถึงเวลาที่พูดได้แล้วนะครับพวกผมก็เตรียมอัลบั้มกันอยู่ครับก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่และจะออกมาแนวไหนล่าสุดก่อนที่ผมจะไปอเมริกาผมกับเพื่อนๆในวงก็อดเซเว่นเจอกันทั้งอาทิตย์เลยครับก็อัดเพลงเรียบร้อยแล้วอันนี้อย่าเอาไปลงทวิตกันนะครับหัวเราะพวกเราก็อดเซเว่นจะกลับมาอย่างแน่นอนครับและพวกเราไม่ได้แตกวงกันแล้วพวกเราก็สัญญากับแฟนคลับทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าเราจะกลับมาผมจะบอกว่าเร็วๆนี้แต่ก็ต้องลองเดากันเอาเองแล้วกันครับบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนเมมเบอร์ดุก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ